้าพี่น้องคลิปนี้ท่าพี่น้องเข้ามาตากฝนมาส้มสวนจ้ะสวนนาบ้านฝนตกรีดพี่น้องไปใช้บ่ได้ดอกมันนี่ถ้าอยู่ก็สิออกแล้วล่ะจ้ะเริ่มออกแล้วซ่าๆแล้วเห็นขี้ตะเว้นล่ะจ้ะหามาเบิ่งพักนาบ้านใช่ป่ะมีพี่น้องเขาคอมเมนต์ว่าอยากเห็นหนาคลิปนี้ก็เลยตามคำขอเนาะพี่น้องเนาะออกกล่องให้เบิ่งแน่จะกล่องว่าสันได้ยินแต่เสียงแจ๋วๆเห็นหนาแล้วอย่าตกใจเลยพี่น้องเด้อกะสิไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเข้าเบิ่งเรื่อยๆจ้ะพยายามหาความหูมาเพิ่มเติมเนาะพี่น้องเนาะจะคล้องกับเฮ็ดเกษตรเริ่มเฮ็ดคือกันจ้ะครับแต่ละคลิปก็พอสิเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเฮาล่ะจ้ะครับจะคล้องนําพี่น้องบ่มีหยังหรอกหาทายก็พอได้ความรู้ลืมในการเฮ็ดเกษตรเพื่อนก็อยู่ที่ทางดําจ้ะพี่น้องไปทางไปผ่านมากอะแวะมาเล่นน้ําได้เด้อจ้ะเด้อเบิ่งโกบเบิ่งปลาปลากะสิเบิดแล้วล่ะจ้ะเอาปลาที่อยู่ในรีคนยายเป่าล่องมาเลี้ยงเบิ่งพี่น้องลงปล่อยล่ะแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปว่ามันสิใหญ่บ่เนาะปลาหน้าเฮาคําว่ามุกมันก็ตัวน้อยอยู่พี่น้องตัวใดมันหลอดก็ขอน้ําเพิ่นมาเลี้ยงสำหรับพร้อมเลยก็ยังบ่ทันมีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเฮาคอมเมนต์อยากได้อยู่ถ้ามีจังได๋ก็สิจังสิส่งข่าวจ้ะสำหรับพร้อมเลยเนาะก็พยายามขยายไว้เดินทางไปบ้านนุ่นแก่งอำเภอเดชก็มองเพิ่นเคยมีหลายๆก็บ่มีจ้ะช่วงประมาณช่วงหน้าหนาวพุ่นล่ะพี่น้องช่วงปีใหม่จังค่อยสิพาพี่น้องเข้าไปเลาะเบิ่งอีกเฮาจ้ะเนาะพักก็กินสิบ่ทันล่ะจ้ะลูกค้าก็มาอุดหนุนเรื่อยๆร้านค้าก็ได้สิปลูกสะระแหน่จ้ะมื้อนี้ปลูกต้นเสาเลยพี่น้องเพราะว่ารับใหม่เสียฝีมันสั้นๆเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันบ่แดดพี่น้องปลูกย่ำได้ก็ได้มันขึ้มๆอยู่จ้ะข้างหลังก็สิเป็นหอมเลยที่ปลูกใหม่จะเริ่มงามแล้วจ้ะแม่ต่อยเป็นคนมาปลูกก็ศึกษาเรียนรู้น้ำส่อง YouTube คือกันล่ะจ้ะว่าปลูกยังไงเนาะถ้าเฮ็ด YouTube มากก็ครบ1ปีเฮ็ดเกษตรก็ครบ1ปีจ้ะพร้อมๆกันที่เริ่มเฮ็ด YouTube กะทายลงพี่น้องทายสวนเจ้าของเนี่ยละลงสวนหน้าบ้านน้อยๆนี่ล่ะน้ำคลิปเก่าๆกะสินี่เด้อพี่น้องเด้อไปกดเบิ่งก็ได้อันแม่ต้อยปลูกผักว่าซั่นน่ะจ้ะกะสินี่คลิปสั้นๆนั่นล่ะสิคลิปเริ่มต้นเฮ็ด YouTubeไปยังใส่ขายของสวนทางในกะสิมันกะสิหกอยู่พี่น้องกันเลยบ่ท่านปลูกยางลงฝนมันยังดีคักอยู่จ้ะปลูกลงกะหญ้าท่วมคือเก่าเนาะกะเลยรอก่อนรอให้เบิดฝนคักๆก่อนจ้ะมันเอาฮุนเอาหญ้าบ่ไหวย่านแต่บกฮุ้งโคนพี่น้องบกฮุ้งกะดกคักผู้ใดบ่มีก็มาเอาไปตำเด้อจ้ะเด้อบ่ให้ซื้อดอกบักพริกก็พอสิกินบักเขือบักนาวบักเขือม่วงกะปีกัวสิ2ปีแล้วพี่น้องจ้ะอุ้มนี่เขือม่วง
ักหน้ากะมี2ท่านจะสิปลูกบักหน้าเฮียงล่ะบักหน้าบ่มีเมล็ดนะพี่น้องไร้เมล็ดนะแป้นกับแป้นดกพิเศษตื่นขึ้นมากะส้มสวนก่อนล่ะพี่น้องอันดับแรกมันกะเป็นความสุขทางใจอีกอย่างหนึ่งลูกค้ามากก็ได้เอิ้นท่าเอาจ้ะตัวนี้คืนที่หนึ่งงานเด้อพี่น้องเด้อปู่กับพ่อได้กินเฮามากกะสิท่วมหัวท่วมหัวเลยล่ะน้องพี่น้องนี่เนาะท่วมหัวเลยจ้ะอายุปีหนึ่งเด้อพี่น้องมากเตี้ยเพิ่นว่า3ปีก็เป็นหน่วยจ้ะพี่น้องเฮาเห็นหน้าพัสิไปอาดลาซะแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่บักถั่วพี่น้องบักถั่วยาวฝีมือพ่อยายใส่ปลูกแล้วปลูกหยังกะดกดีจ้ะกะขอบคุณมูที่ส่งน้ำสมควรใหม่มาให้พ่อได้ซีดไล่มาแรงจ้ะเพิ่นกะซื้อช่องเพิ่นว่านิดาเกษตรตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อฝากไปติดตามเพิ่นนำแน่เป็นมูกันกับแม่ต่อยอายุซ้ำกันเลยจ้ะพาไปเบิ่งบักทุเรียนอายุปีหนึ่งพี่น้องย้อนมันบ่ฮู้ว่าแม่งอีหยังเจาะเด้อพี่น้องก็เลยพ่อใหญ่ใส่แล้วมาจอบเบิ่งมาไต่เบิ่งกะบ่เห็นไม้ยามมื้อเช้ามาสีพักภาพลงเลยนะจ๊ะผู้ใดเฮ็ดสวนทุเรียนพ่อสิฮู้วิธีป้องกันวิธีแก้ก็คอมเมนต์ได้เด้อจ้ะเด้อนี่ก็กำลังเพิ่งหัดปลูกจ้ะต้นนี้ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งอยู่เริ่มเฮ็ดคลิปที่แรกคือกันล่ะจ้ะปลูกผ่านมาได้ปีหนึ่งกับท่วมหัวท่วมหัวไม่ต่อยพอดีจ้ะข้างนี้สิเป็นดอกขจรนี่พี่น้องหอมหอมจ้ะถึงเอามาใส่หน้าเจ้าของตอดหน้าเจ้าของพอแห้งแล้วเนาะดอกขจรหอมดีจ้ะดกดีเนาะดอกให้กินหลายเดือนแล้วแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามันสิดอกฮอดย่ำไรเนาะจ้ะหรือว่าฮอดเบิดฝนก็บ่ฮู้เพราะว่าเพิ่งปลูกได้กินผลผลิตปีแรกจ้ะคลิปนี้ก็มาทักทายพี่น้องเฮาออกกล้องให้พี่น้องเฮาเบิ่งซื้อดอกจ้ะอย่าตกใจแม่ต่อยเด้อพี่น้องเด้อเคยได้ยินแต่เสียงคือเสียงเว้าม่วนแท้พี่น้องเฮาคอมเมนต์คลิปนี้มาให้เห็นหน้าจ้ะจ้ะฝากติดตามทาง Facebook เพจแม่ต้อยอุบลคนน้ำยืนน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อใครอยากคุยอยากทักทายก็ไปทักทายกันทางนั้นก็ได้จ้ะชื่อเฟซกับลอตเต้โตเต้มี2เฟซพี่น้องเพราะว่าลูกเพิ่นสมัครไว้นะบ่ฮู้เล่นเฟซตะกี้ชื่อลูกบาดนี้ก็อีกเฟซนึงก็จินตนาวาปีทะจ้ะเป็นชื่อของเจ้าของนี่ล่ะนะพี่น้องเฮาเข้าไปขอเป็นหมู่ก็ได้จ้ะเป็นชื่อภาษาไทยก็สิรับไว้อยู่พี่น้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็สิรับซะแน่เพราะว่าบ่มั่นใจขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า